วัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะอัครเดชเขาเป็นอะไรอ่ะอุ้มร้องห่มร้องไห้เดินซึ่งซึมมาเชียวอ่ะช่วงนี้ผมเครียดก็ไม่สอบมะม่วงที่สวนอ่ะมันออกผลเยอะแล้วแล้วก็ขายไม่ได้ผมไม่รู้จะทำไงดีไม่ต้องเครียดไปนะเธอใจเย็นๆก่อนนะยังพอมีช่องทางช่วยเหลืออยู่บ้างตอนนี้ช่อง Workpoint เขามีโครงการช่วยผู้ประกอบการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยนะจริงเหรอครับพี่สองอ้าวจริงสิตั้งใจฟังแล้วกันเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดจ้ะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเราก่อนคุณผู้ชมคะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างเจอฝนกันบ้างหรือเปล่าที่ภาคเหนือค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและกำแพงเพชรค่ะภาคอีสานอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นโคราชและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและลพบุรีค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกประจินบุรีและสระแก้วทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ค่ะมาค่ะคุณผู้ชมพี่สองครับพี่สองบอกผมเมื่อกี้เนี่ยช่อง Workpoint เขามีโครงการช่วยผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงเหรอครับจริงสิแน่นะถ้าผมอยากให้ช่วยอ่ะจะทำยังไงครับง่ายมากเลยเพียงแค่เธอส่งข้อมูลสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรและปัญหาที่เจอจากผลกระทบโควิด -19 รวมทั้งเบอร์ติดต่อนะคะมายังอินบ็อกซ์ในเพจข่าว Workpoint 23และทางทีมงานจะคัดเลือกมาออกรายการ Workpoint ช่วยชาวบ้านขายรายการนี้เขาเป็นสื่อกลางโปรโมทให้ค่ะแล้วแบบเนี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับเนี่ยโอ้ยงานนี้ฟรีเลยจ้าเธอไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค่าใช้จ่ายใดๆเลยแล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอยากจะอุดหนุนผู้ประกอบการเกษตรกรก็สามารถชมรายการนี้ได้ค่ะ Workpoint ช่วยชาวบ้านขายทุกวันพุธถึงศุกร์หลังข่าวเที่ยง Workpoint โอ้โหแบบนี้ดีมากๆเลยพี่สองว่าแต่เธอปลูกมะม่วงไว้เยอะไหมอ่ะเอาโห100ไร่เลยเหรอเนี่ย1ต้นครับพี่สองฉันก็นึกว่าปลูกเป็นร้อยไร่ฟังตั้งนานอู้งั้นเก็บไว้กินเองเถอะถ้าอย่างนั้นอ่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อดีกว่าค่ะพูดอย่างนี้คนนะไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ลวกได้นะคะไปดีกว่ามาเนี่ยไม่อยากมา